วัสดีครับผมเฟย์เบเกอร์นะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับ The King of Erebos Season ที่4ครับผมหรือจะเรียกว่าแบบโค้ดแห่งสรุปขับประจำสัปดาห์เลยก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรวมแบบว่ายังไงวะรวมแบบตั้งแต่บอลลีดนัดก่อน FIFA Day FIFA Day รวมถึงหลังจาก FIFA Day ไปอีกนิดหน่อยนะครับผมและก่อนที่จะไปเนี่ยขอก็อาจจะต้องใส่คำเตือนไว้เหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้อาจจะหลายเด้งกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากนี้คือตอนนี้กับอีกตอนนึงเนี่ยไม่แน่ใจจะเป็นสรุปความประจำสัปดาห์อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะยังเป็น The King of Erebos แบบสไตล์นาโรนอะแต่ที่แน่ๆคือชื่อคลิปของทั้ง2ตอนนี้เนี่ยจะใช้ชื่อคลิปเดียวกันนะจะแบ่งเป็น2พาร์ทนั่นเองนะครับก็นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับต้องใส่คำเติมไว้แบบว่าเอาให้แบบตัวโตๆเลยนะครับว่าคลิปนี้มันอาจจะให้คุณเป็นโรคหัวใจเลยก็ได้นะครับโอ้โหอันนี้เตือนแบบเน้นๆเลยครับเราถึงโรคไบโพล่าด้วยนะครับโอ้แล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับเล่นได้เลยว่าจัดให้แบบจุ๊กๆกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน้องจัดให้แบบจุ๊กๆก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นในรูปเลยครับเดี๋ยวเราจะนัดมิวอลก่อนเลยครับคือก่อน FIFA Day ครับที่เจอกับมิวอลเล่นได้เลยว่าเป็นการเจอกันคู่รักคู่แค้นที่สมน้ำสมเนื้อกันเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวครับคราวนี้กลับมาเล่นที่เอรันโลนะโอ้โหก็เล่นได้เลยว่ามีความเดือดดานกันเลยทีเดียวเพราะอย่างที่รู้กันนะมิวอลนี่คือแบบเป็นทีมตัวแสบครับโอ้โหโดยเฉพาะกับลีดนี่คือแบบตัวแสบเลยเพราะว่าคู่รักคู่แค้นกันนะครับโอ้โหแถมในช่วงก่อนเริ่มเกมก็มีมันมีถึงขั้นลุ้นแบบลุ้นจ่าฝูงกันด้วยเลยเพราะว่าในวีคเดียวกันอ่ะอิปสวิชกับเลสเตอร์แม่งพนัดกันสะดุดแบบยังไงนัดกันสะดุดกันเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหคือจะเรียกว่านัดกันสะดุดก็ไม่ได้เพราะอิปสวิชแม่งก็แบบชนะแม่งเรื่อยๆชนะแม่งเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหก็นะครับเล่นได้เลยว่าแบบมีลุ้นชนะขึ้นจ่าฝูงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเลสเตอร์ได้สะดุดไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยการชนะไป2ประตูต่อ0ครับลุ้นจ่าฝูงได้สำเร็จนะโอ้โหคือที่บอกว่าลุ้นจ่าฝูงนี่คือได้ประตูได้เสียเพราะว่าเลสเตอร์ประตูได้เสียอยู่ที่บวก41ครับส่วนลีดอยู่ที่บวก40ก่อนเริ่มแข่งครับโอ้โหก่อนที่ลีดจะแข่งครับโดยประตูแรกเริ่มจากวิฟิตยันโต้โอ้โหลีดได้เร็วกว่าจะยิงกันได้นี่คือโคตรจะนานกันเลยทีเดียวคือนะครับประมาณนาทีที่33ของเกมโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดราม่า กันแบบว่าน่าจะรุนแรงกันเลยทีเดียวคือนะครับในช่วงไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงก่อนที่โรนัลจะยังไงก่อนที่ยันโต้จะยิงหรือหลังจากนั้นนะแต่ก็คือมันเป็นจังหวะเตะมุมแล้วบอลมาถึงโจโรนัลเนี่ยกะว่าจะเอ้ยล็อกไปแล้วก็กะว่าจะส่งให้เพื่อนยิงหรือไม่ก็ยิงไปเลยครับแต่ก่อนที่จะได้ทำอย่างนั้นครับดันโดนเจคคูเปอร์ผู้เล่นของมิวอลครับไอสัตว์อย่าเรียกว่าเขามาอะไรเลยแม่งมวยไทยเลยยังง่ายโอ้โหไอสัตว์คือมามวยไทยมาเลยโอ้โหคือตีเข่ามาเลยโอ้โหฉันนี่ที่ว่าตอนน่ะอย่างที่เห็นในรูปอะตอนหน้าต่อกรรมการไอ้เหี้ยแบบเห็นกันฉันนี่ที่ว่าถ้าจะมีเลชันกว่านี้คือเจคคูเปอร์ต้องตีเข่าใส่กรรมการนั่นแหละไอสัตว์แม่งไม่ให้ใบเหลือไม่ได้เหี้ยอะไรเลยคือไม่ไอที่เกิดเนี่ยในจุดในเขตโทษก็ควรจะได้จุดโทษไม่ได้จุดโทษไม่พอไอสัตว์เจคคูเปอร์อย่างตีเขาอย่างเงี้ยมีแดงแน่ๆเพราะขนาดแค่สะบัดสอใส่หน้าคนอื่นนี่ใบแดงนี่ปลิวว่อนกันกระจายแล้วแต่นี่ตีเขาไปเลยโอ้โหเรียกได้เลยว่ากรรมการนี่คือแบบตาบอดสุดๆกันเลยทีเดียวคือแบบจะเรียกว่าตาถั่วก็จะเรียกว่าตาถั่วไม่ได้เพราะว่าตีเขากันเด่นๆเนี่ยแม่งไม่ฟาวด้วยไงวะอะไรอย่างงี้นะโอ้โหก็เล่นได้แล้วโดนด่าฟรีไปเลยสลับกรรมการในวันนี้โอ้โหแต่ก็มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าในครึ่งหลังนาทีที่79ก็มาจบที่แดนนี่เจเพราะเล่นได้แล้วหลุดทั้งยวงกันเลยทีเดียวคือแบบไม่น่าจะว่าเป็นลูกแตนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือจ่ายมาแล้วคือหลุดเป็นชิ้นๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแดนนี่เจแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหนั่นก็นั่นแหละครับก็มีดราม่าเพราะว่าโจโรดอนแม่งโดนคูเปอร์ตีเข่าใส่ไอ้คูเปอร์ของลีดเนี่ยคือเลียมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นไงแต่พอเป็นเจคไอ้สัตว์ตีเข่าใส่โอ้ไอ้เหี้ยแล้วไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะครับอย่างที่บอกไม่ได้จุดโทษไม่พอไอ้คูเปอร์ไม่โดนใบเหี้ยอะไรเลยนะครับโอ้โหเล่นได้แล้วจบกันแบบเดือดๆกันไปนะครับ
มาแล้วจะที่พูดถึงเรื่องบอลมิลวอลไปแล้วแต่ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องฟีฟ่าเดย์เราจะมาพูดถึงเรื่องบอลวัตฟอร์ดกันก่อนครับซึ่งก็คือนัดหลังจากฟีฟ่าเดย์นั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกเราต้องเรียงตามลำดับไปก่อนนะคือลีดยูไนเต็ดก่อนนะโอ้โหแล้วคราวนี้เนี่ยไปเยือนวัตฟอร์ดแล้วถึงวิคาริชโรดกันเลยทีเดียวโอ้โหแถมโปรแกรมการแข่งขันในแชมเปี้ยนชิพไม่รู้มันคิดอะไรของมันนะโอ้โหลีดเลยเอาให้แม่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับคือไอ้ช่วงที่จะวัตฟอร์ดคือวันศุกร์นะครับโอ้โหคือประมาณคือวันศุกร์กันเลยทีเดียวลีดเลยมีความแบบว่าลุ้นเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวครับโอ้โดยวิคาริชโรดที่มีความจุอยู่ที่ 22,200 ที่นั่งครับแต่คนมาดูที่สนามวิคาริชโรดเนี่ยคือ 20,000 กว่าคนได้ครับคือ 22,336 คนนะก็นั่นแหละครับก็เล่นแล้วมีความเดือดกันเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยทีเดียวไอ้ที่เดือดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันไงทีมมันหนาวแต่ถึงแม้จะหนาวอ่ะแต่คงได้แค่หนาวจากฝูงอ่ะแต่คะแนนนี่คือแม่งไม่หนาวเลยโอ้โหคือถ้าสะดุดเมื่อไหร่มันก็จะไปกลายเป็นบัตรลีดยูไนเต็ดนี่แหละโอ้โหเพราะว่าแม่งเสมอ 2-2 ครับโอ้โหเพราะว่าคือแบบอย่างที่บอกสะดุดอ่ะแพ้หรือเสมอไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือถ้าสะดุดเมื่อไหร่รอจังหวัดตายอยู่โอ้โหแถมลีดต้องไปไล่ตีเสมอด้วยนะครับโดยวอตฟอร์ดขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะโอ้โหจ้านะครับเล่นได้เลยเป็นนักเตะที่เล่นได้อาจจะมีความไม่คุ้นเล็กน้อยถึงปานกลางคือวากุอิซุบายโยโอ้โหในนาทีที่31ของเกมครับผมแต่เมื่อกี้หมอบายโยใช่ไหมเราก็มีไออาโยเหมือนกันนะก็คือไซโยก็คือซัมเมอร์วิลนั่นแหละครับมายิงในอีก6นาทีให้หลังครับผมซึ่งไอช็อตไซโยนี่บอกได้เลยว่าหนังต้องเข้าเลยนะครับโอ้โหที่เข้าขวาปั่นคงโอ้โหสุดสวยก็นั่นแหละครับปั่นคงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับไซโยครับแต่ก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าหลังจากนั้นอีกแค่ประมาณแบบว่ายังไงไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำโอ้โหประมาณ7นาทีได้ครับก็มาโดนยิงอีกครั้งนึงครับจากเอ็มมานูเอลเดนนิสโอ้โหแม่งถ้าจะไม่ผิดเดนนิสอยู่ตั้งแต่พรีเมียร์ลีกอะเอาง่ายๆนะเดนนิสอะอยู่พรีเมียร์ลีกแม่งไม่เคยยิงใส่ลีดได้เลยพอมาอยู่แชมเปี้ยนชิพไอสัตว์แม่งยิงเฉยนะครับโอ้โหก็ทำให้จบครึ่งแรกไปที่2-1ครับวัตฟอร์ดนำครับแล้วกว่าที่ยังไงลีดกว่าจะยิงตีเสมอได้คือนาทีที่85เลยครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับผมเพราะว่าคนที่ยิงได้ในนาทีที่85นี่คือมาเตโอโจเซ่ตัวสำรองครับผมสำรองที่แบบโคตรเจ้าพ่อโคตรพ่อโคตรแม่ตัวสำรองเลยเพราะว่ามันมีการจดสถิติที่ก็เรียกได้เลยว่าเป็นคนสถิติกันเลยทีเดียวที่ว่ายังไงเป็นหนึ่งในนักเตะลีดที่ยิงเร็วที่สุดแล้วตั้งแต่เปลี่ยนตัวสำรองลงมาโอ้โหคือเอาง่ายๆนี่คือแบบว่ายังไงแข่งกับรับมุดคิดแต่เส้นตอน This is Lucy ตอนเจอวูฟเลยโอ้โหคือลงมาแค่25วินาทีคือตั้งแต่แบบเท้าเหยียบสนามจนถึงยังไงจนถึงยิงประตูอ่ะมันคือ25วินาทีครับโอ้โหแต่เป็นจังหวะที่ว่าทำประตูเนี่ยคือมันเป็นจังหวะที่แบบมีการคูคิกกันหน้าประตูแบบจ่ายยัดเข้ามาแล้วไม่แน่ใจจะจ่ายหรือยิงไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือวัตฟอร์ดสกัดออกมาได้แต่สกัดบนเส้นได้แล้วจะเคลียร์บอลออกไปไงแต่ดันเจอขาโจเซฟพอดีเลยกลายเป็นไปเคลียร์แล้วไปโดนขาโจเซฟแล้วบอลมันเด้งเข้าประตูไปครับสุดท้ายจบ2ประตูต่อ2ครับโอ้โหก็ที่บอกว่ามันเป็นจังหวัดตะอยู่เพราะว่าในวีเดียวกับที่ลีดเจอวัตฟอร์ดเพราะว่าไอ้เลสเตอร์มันสะดุดแพ้แล้วแม่งแพ้บริสตอลซิตี้โอ้โหแม่งทีมตัวแสบจริงๆนะสำหรับบริสตอลซิตี้เพราะว่าบริสตอลนี่คือทีมเวสต์แฮมตกรอบอะไรเงี้ยโอ้โหทีมเวสต์แฮมตกรอบนะครับแถมลีดเด็กตอนที่แอชตันเกตแม่งก็ชนะไม่ง่ายเพราะชนะแค่1-0อะไรเงี้ยแต่พอเป็นเลสเตอร์นี่คือยังไงโดนจิกตายครับผมนกหลบไม่น่าจะโรบินนี่เป็นชื่อนกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือโดนนกจิกตายครับผมแล้วไอ้ลีเสมอเนี่ยเลสเตอร์แพ้การเป็นว่ามีตาอยู่ก็คืออิปสวิชทาวไอสัตว์ปาดขึ้นจ่าฝูงเฉยคือแม่งไปบุกชนะแบล็กเบิร์นเนี่ยแม่งไปบุกชนะแบล็กเบิร์นบุกการเป็นตาอยู่คือวิ่งขึ้นจ่าฝูงไปแบบไม่งงๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอิปสวิชทาวแต่ก็นะครับมันก็ทำให้ศึกชิงจ่าฝูงถึงโควต้าเล่นชัด 100% นี่คือแบบว่าดุเด็กขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคือจริงๆแค่ที่เห็นตารางอ่ะคือไอ้ตารางก่อนที่ลีดจะเจอกับวัตฟอร์ดอ่ะแม่งก็ขี่กันอยู่แล้วโอ้โหคือลีด
ลีดกับเลสเตอร์82คะแนนอิปสวิช81คะแนนนะโอ้โหคืออิปสวิชพอชนะพวกก็กลายเป็น84ลีดเสมอเป็น83แม่โอ้โหเอาง่ายๆแม่งขี่กันเลยคือห่างกันแค่ประมาณ 1-2 คะแนนนะโอ้โหคือจากอันดับ1ไปอันดับ3อ่ะคือ2คะแนนนะโอ้โหเอาง่ายๆถ้าสะดุดอีกทีนี่อย่างที่บอกหลุดไปถึงอันดับที่3ซึ่งไม่ใช่โควต้าเล่นชัน 100% กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็มันจะดูเด็ดๆขึ้นเรื่อยๆครับแต่เลสเตอร์ก็จริงอาจจะมีการชิงความได้เปรียบมาได้เพราะว่าอย่างที่เห็นครับแข่งไปแค่37นัดโอ้โหส่วนซอลนี่ก็36นัดคือถ้าสมมุติเก็บอีก2นัดที่มันตกๆค้างๆอ่ะกลายเป็นว่าซอลนี่แม่งก็จะกลายเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นเล่นชัน 100% เหมือนกันโอ้โหเอาง่ายๆแม่งขี่กันเลยนะครับสำหรับซอลแทมป์ตันลีดเลสเตอร์แล้วก็อิสวิชทาวน์นะครับมาเราจะมาพูดถึงจะอย่าเรียกว่ายังไงอย่าเรียกว่าสรุปยังไงแบบควันลงหลักเกณฑ์ครับเรียกว่าสรุปข่าวประจำเมืองลีดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเพราะว่าในช่วงแบบว่าตลอด FIFA Day ก่อน FIFA Day ถึงหลัก FIFA Day อะไรเงี้ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลีดมากมายกันเลยทีเดียวนะโอ้โหก็นะครับขอเริ่มจากการบ่นกันเล็กน้อยสัมพันธ์กลางก็นะครับโลนดอนก็นั่นแหละครับการเป็นตัวโดนอีกแล้วหลังจากที่ไอคลิปก่อนที่ยังไงเจอเชฟเวนใช่ไหมเจอเชฟเวนที่ว่าต้องเอาหัวเป็นผีชีพเพื่อให้เสียโป้มันฟอร์มดีครับคราวนี้นี่คราวนี้ไปโดนคูเปอร์ตีเข่าใส่นะตีเข่าใส่จนลงไปนอนคุยกับราบม่วงกันเป็นนาทีกันเลยทีเดียวนะสำหรับยังไงโลนดอนนะโอ้โหแต่ก็นะอย่าที่รู้กันหลีเป็นพวกรักบ้านเกิดโอ้โหเดี๋ยวก็รู้กันครับเพราะว่าไอ้ที่ว่ารักบ้านเกิดมันยังไงนะครับแต่ก็อย่าที่รู้กันไงแบบยังไงชอบชนะในบ้านเนี่ยไม่เคยแพ้ในบ้านเลยแต่พอออกนอกบ้านเมื่อไหร่วิทย์จะแพ้แม่งตลอดเลยโอ้โหแต่อย่างน้อยไซโยก็กลับมายิงได้หลังจากที่ไม่ได้ยิงมาหลายนัดโอ้โหไปให้เจมกายันโต้ไปยิงกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแถมที่สำคัญนี่อันนี้ขอเริ่มจับมาเตอโจเซฟก่อนเลยครับผมคือจริงๆนะที่วัตฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นการยิง2นัดติดกันเลยทีเดียวถ้าคิดตาม FIFA Day อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าในช่วง FIFA Day มาเตอโจเซฟก็ได้ทำการเลือกทีมชาติที่จะลงเล่นครับซึ่งก็คือทีมชาติสเปนนั่นเองครับผมคืออันนี้ไปเช็คมาเขาบอกว่ากฎของ FIFA กฎของ FIFA ที่น่าจะไม่น่าจะมันออกมานานหรือยังอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือยังไงมันทำให้แบบว่าถ้าเลือกทีมชาติแบบทีมชาติชุดเยาวชนไปแล้วอ่ะถ้าเป็นยุเยาวชนชุด U21 อ่ะเขาจะตีว่าเป็นชุดลุยโอลิมปิกไงซึ่งก็คือน้องๆฟุตบอลโลกนั่นแหละคือพอเลือกฟุตบอลโลกไปแล้วคือพอเลือกแบบชุดลุยโอลิมปิกว่าจะเลือกทีมชาติสเปนเท่ากับว่าทีมชาติชุดใหญ่มีโอกาสเป็นทีมชาติสเปนตลอดไปกันเลยทีเดียวนะครับคือถ้าเกิดทีมชาติชุดใหญ่เกิดมีปัญหากองหน้าเจ็บอะไรมั่งหรือฟอร์มห่วยมั่งก็มีดีไม่ดีอาจจะมีเหตุการณ์แบบว่าอย่างนั้นได้ดึงโจเซฟมาเล่นด้วยก็ได้โอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามส่วนอีกกลุ่มนึงที่น่าจะเลือกทีมชาติไปแล้วก็คืออาชิเกรครับโอ้โหคนที่4เอราโลนั่นเองครับคืออาชิเกรเนี่ยอย่างที่รู้กันติดทีมชาติอังกฤษชุด U21 โอ้โหก็ติดพร้อมกับชาร์ลีคริสเวลรวมถึงผู้เล่นอื่นๆเช่นฮาวิเอลเลียตอะไรเงี้ยที่อยู่ลิเวอร์พูลรวมถึงไทเลอร์มอร์ตันถ้าจะไม่ผิดนี่ก็อยู่ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะผมส่วนกองหน้านี่ก็แบบว่ายังไงโนนี่มันดูเอเก้ของเชลซีเจเดพิโลนี่ถ้าจะไม่ผิดนี่ก็อยู่แชมเปี้ยนชิพด้วยกันนะแล้วก็มอร์แกนโรเจอร์อดีตผู้เล่นมิดอดีตผู้เล่นโบโรแต่ที่ตอนนี้ไปอยู่วิลล่าคาเฟ่โอ้โหโซนกองหลังที่อยู่คู่กับคริสเวลมีหมดเลยทั้งยังไงริโก้ลูอิสเทเดเมงจี้ของลุนตันทาวน์ครับริโก้นี่ก็คือของแมนซิตี้แล้วก็นะครับฟานไดคนถัดไปจาเรลควันซ่าผู้เล่นของลิเวอร์พูลก็เท่ากับว่าอาชิเกรเลือกทีมชาติอังกฤษแล้วในการแบบว่ายังไงเจอกับในการแบบว่ายังไงไปลุยแบบว่าทีมชาติอะโอ้โหเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเลือกทีมชาติชุด U21 หรือ U23 อะก็คือชุดลุยโอลิมปิกอะถ้าเกิดเขาจะตีว่าเป็นชุดไปโอลิมปิกอะเพราะว่าถ้าเป็นมาตรฐานยุโรปคือชุด U21 อะแต่ถ้าเป็นชุด U23 อะอันนี้จะไม่ได้ของเอเชียอะไรอย่างงี้ครับคือถ้าเลือกชุด U21 ให้เลือกชาติไหนชาติหนึ่งไปแล้วเท่ากับว่าจะลงชาติอื่นไม่ได้นะโอ้โหเท่ากับว่าอาชิเกรจะเป็นเกรคนแรกที่เลือกใช้ทีมชาติอังกฤษนะโอ้โหเพราะว่า3คนก่อนหน้านี้อ่ะ
อย่างแอนดี้แอนด์แฟรงก์รู้ถึงพ่ออย่างแอนดี้ครับ3คนนี้เลือกทีมชาติสกอตแลนด์ครับโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับชาวสกอตที่อดอาชิเกรกันเลยทีเดียวอดได้อาชิเกรกันเลยทีเดียวและมีอีก1จีที่มาด้วยกันฮะกับอิเลียกรูยีฟที่ตอนนี้เลือกทีมชาติบัลแกเรียไปตั้งนานแล้วครับที่มาพูดถึงและอิเลียกรูยีฟเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีได้รอชนะเลิศอันดับ1โอ้โหได้รองอันดับ1นักฟุตบอลแห่งปีของบัลแกเรียโอ้โหคือคนคือตัวตึงเลยโอ้โหคือตัวตึงเลยถือว่ากรูเยนถือว่าเป็นนักเตะที่อาจจะถือว่ายังไงเป็นนักบอลที่ถือว่าเก่งที่สุดคนนึงของบัลแกเรียเลยอ่ะซึ่งแต่ไม่รู้นะว่าเก่งระดับไหนเพราะว่าได้ถึงรองอันดับ1นักฟุตบอลแห่งปีของยังไงของบัลแกเรียโอ้โหของสื่อมวลชนนั่นเองครับส่วนคนที่ได้ตำแหน่งชนะเลยก็คือคิริล เดสโปดอฟครับกัปตันทีมชาตินะครับโอ้โหที่จริงอ่ะมันไม่ใช่แค่ของฟุตบอลชายที่มีการจัดรางวัลของฟุตบอลหญิงแล้วก็โค้ชอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆคือก็มีลงเหมือนกันนะโอ้โหและถ้าจำไม่ผิดนี่กรูเยฟตอน FIFA Day ได้ลง FIFA Trophy นะครับไอ้ FIFA World Series ครับคือมันจะเป็นเหมือนฟุตบอลโลกสลับคนสลาทีมที่ไม่ได้คัดบอลอดไปบอลโลกหรือที่ว่างงานอ่ะโอ้โหเพราะบัลแกเรียเนี่ยก็ว่างเว้นไงเพราะว่าไม่ได้ไปยูโรกับเขาไงอะไรเงี้ยนะสำหรับอิเลกรูเยฟโอ้โหก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีกันเลยทีเดียวสำหรับกรูเยฟที่ได้รองอันดับ1โอ้โหซึ่งที่จริงด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกมันมีลุ้นถึงอันดับไปพรีเมียร์ลีก 100% ครับโอ้โหถึงกระนั้นพูดไว้แบบว่ายังไงพูดไว้เหมือนขิงไว้เลยว่าผมหวังว่าในฤดูกาลหน้าจะได้ลงเล่นในลีกที่ดีที่สุดในโลกก็คือพรีเมียร์ลีกครับโอ้โหคือถ้าเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้กรูเยฟก็จะกลายเป็นนักเตะบาเกเรียคนที่เท่าไหร่แล้ววะที่ได้ยังไงที่ได้ลุยลีกพรีเมียร์ลีกซึ่งก็เคยมีตำนานทีมชาติบัลแกเรียที่ติดที่เคยเล่นพรีเมียร์ลีกเหมือนกันก็คือแบบยิมเมนท่าเบอร์บอตอครับโหอดีตผู้เล่นแมนยูโหและที่จริงมีเรื่องที่น่ายินดีอีกรางวัลนึงที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมเหมือนกันคราวนี้เรียกได้เลยว่าเป็นของใหญ่กันเลยทีเดียวกับอาชิเกรครับโหอันนี้ข้ามไปหน่อยเพราะว่าอาชิเกรนอกจากจะเลือกทีมชาติชุดยู21ให้กับอังกฤษไปแล้วยังได้รับรางวัล The PFA Championship Fan Player of the Month ครับก็คือนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของแชมเปี้ยนชิพโดย PFA ครับโอ้โหเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองครับโอ้โหก็เรียกได้เลยว่ามีการขิงกันเล็กน้อยถึงปานกลางครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับอาชิเกรครับต่อไปมาพูดถึงเรื่องข่าวสารทางลีดยูไนเต็ดของจริงกันเลยทีเดียวโอ้โหที่ว่ามันข่าวสารทางลีดเนี่ยคือเรื่องสนามยังที่รู้กันไงสนามเอลโรจะความจุเนี่ยจะเกือบ 40,000 ที่นั่งอ่ะคือที่บอกว่าเกือบประมาณจะ 40,000 อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เคยรู้กันนะข้อมูลมันไม่ค่อยนิ่งครับผมคือบางกระแสเขาอาจจะไปถึง 40,000 ที่นั่งอ่ะไม่รู้แต่ที่รู้นะคือแบบยังไง 40,000 ที่นั่งก็ถือว่าแบบก็ดีอยู่นะแต่ประเด็นคือความมันไม่นิ่งไงมันไม่ค่อยนิ่งไง 37,000 38,000 อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็ถือว่าเป็นความค้างเติ่งมานานโอ้โหความค้างเติ่งมานานแล้ว 37,000 ที่นั่งในมาละนานหลายปีครับคือที่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเอลโรดอ่ะเพราะว่าเขามีแผนว่าถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้ฉลองการขึ้นพรีเมียร์ลีกด้วยการวาซิลาเลอร์คือมันจะเป็นการวาซิลาเลอร์โครงการขยายความจุสนามเอรันโรสคือที่จริงแหละแผนงานมันควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนลันดิซานี่มาแล้วก็คือตอนนี้มาลาเทียที่เป็นประธานลีดในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกจะดันมันตั้งแต่สมัยเป็นรองประธานและแต่ทีมมันดันตกชั้นไงก็เลยขอเวลาแบบขอตั้งหลักก่อนขอเวลาทำใจแป๊บนึงก่อนแต่พอได้กลับเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกลีดบอกเอาเลยดันสุดทางกันเลยทีเดียวนะครับโอ้เพราะเหตุที่บอกเพราะว่า 38,000 ที่นั่งอ่ะโอ้โห
มันถือว่าเริ่มไม่พอแล้วเพราะว่าคนรอบตัวคนที่แบบไงเขามีตั๋วปีคือมันจะเป็นตั๋วปีที่แบบว่ายึดที่นั่งไว้ประเด็นคือมันซื้อตั๋วปีกันถึง 30,000 คนนะโอ้เอาง่ายๆมีไม่มีที่ว่างพอให้กันแทบไม่มีที่ว่างให้สำหรับนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวเพราะว่าอีก 8,000 คนก็คงเป็นแฟนบอลลีกก็คงเป็นชาวเมืองลีกที่ไปดูเหมือนกันนะโอ้ก็เรียกได้เลยว่าความจุนี่คือแบบเต็มสนามของจริงกันเลยทีเดียวครับคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับโอ้โหคือสมัยพรีเมียร์ลีกเนี่ยคือแบบว่าไงลีดยอดขายเสื้อของลีดเนี่ยคือเนี่ยเป็นรองไปแค่แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีรวมถึงแมนซิตี้โอ้โหเอาง่ายๆเนาะหลังจากไอ้พวกทีมบิ๊กซิกคือลีดยูไนเต็ดนี่แหละที่ขายเสื้อเยอะขายเสื้อได้เยอะโอ้โหส่วนพ่องานนะอย่างพาเลตมาลาทีเนี่ยก็ได้มีผู้ช่วยที่จะมาสานต่องานขยะสนามเอราโลแล้วก็คือมอรี่ไอเซนเบิร์กซึ่งเป็นผู้บริหารจากโฟร์ตี้ไนเนอร์ที่มาอยู่เอราโลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอย่างที่เคยเล่าไปครับและถ้าจำไม่ผิดนี่ประวัติเขาบอกว่าเคยเป็นผู้นำโครงการย้ายบ้านครับคือรังเหญ้าของ49ers คือซานฟรานซิสโก 49ers จากเมื่อก่อนมีชื่อว่า Candlestick Park ไปยัง Levi Stadium ครับที่จะได้จัดแข่งฟุตบอลโลก2026ด้วยนะครับโอ้โหโดยเขาจะแบ่งเป็น2เฟสครับคือเฟสแรกจะเริ่มจากขยายฝั่งตะวันตกครับผมขยายอัฒจันทร์ฝั่งตะวันตกถ้าจะไม่ผิดคืออัฒจันทร์ฝั่งที่กล้องอยู่กล้องถ่ายทอดสดจะติดตั้งไว้ครับและน่าจะใช้สูตรแบบแอนฟิลด์เพราะก็คือสร้างอัฒจันทร์ฝั่งตะวันตกคือขยายอัฒจันทร์ไปโดยที่ชั้นล่างก็ยังใช้กันอยู่โอ้โหก็คือชั้นบนจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ชั้นล่างยังต้องดำเนินการต่อไปครับผมอันนี้น่าจะเป็นสูตรแบบแอนฟิลด์โรดครับผมก็คือสแตนฝั่งที่ลิเวอร์พูลเพิ่งเปิดตัวไปจนมีความจุ 60,000 ที่นั่งอ่ะแต่ของลีดยูไนเต็ดน่าจะทำยากกว่าลิเวอร์พูลเพราะแอนฟิลด์โรดมันคืออัศจรรย์ฝั่งใต้ไอ้อัศจรรย์ฝั่งเหนือคือถ้าอิงตาจากมุมกล้องถ่ายทอดสดหลักอ่ะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมแต่นี่คือฝั่งเดียวกับที่กล้องถ่ายทอดสดอยู่โอ้โหดีไม่ดีอาจจะดีไม่ดีเปลี่ยนจากสูตรแบบลิเวอร์พูลอาจจะเป็นสูตรแบบฟูลแลมโอ้โหก็คือทุบแม่งทั้งก็คือลื้อแม่งทั้งอัศจรรย์แล้วก็ทำเป็นนักปลาครับเหมือนที่สนามคาร์เวลคอตเทจอ่ะถ้าใครดูตอนที่ฟูลแลมเลื่อนชั้นกลับสู่เพเบลีก่อนที่จะกลับลงหมายถึงเลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมเลดนะครับคือถ้าเป็นสูตรแบบนี้คือมันจะมีนั่งร้านไว้ตั้งกล้องถ่ายทอดสดไงแล้วก็จะเป็นเหมือนยังไงเคนเนนเวิร์ดโรดของลูตันในเวอร์ชั่นก่อนที่จะเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกครับโอ้โหแล้วพอหลังจากยังไงแล้วไอ้ที่บอกสูตรจะเหมือนลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้เนี่ยคือไปถึงขนาดที่ว่าสแตนชั้นบนอ่ะคือพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมาทำสแตนด้านล่างต่อโอ้โหล่างไปซะยาวกันเลยทีเดียวคือเขาก็จะมาปรับปรุงสแตนด้านล่างแล้วเอาแฟนบอลอ่ะไปอยู่ข้างบนแล้วโอ้โหเล่นได้เลยว่าถ้าใครมาดูกล้องถ่ายสดแบบกล้องมองภาพด้านกว้างออกมามุมมองแบบเบิร์ดไอวิวคงมีแบบบ่นกันกระจายว่าอ้าวแฟนบอลลีดอยู่ในแต่คิดอะไรของมองว่าทำไมจะจงใจให้ชั้นล่างเขาหลงเหลงขนาดนั้นนะโอ้โหแล้วเขาว่ากันว่าถ้าเมื่อสิ้นเฟสแรกจะมีที่นั่งเพิ่มมาอีก 12,000 ที่นั่งครับเท่ากับว่าความจุสนามจะอยู่ที่ 50,000 ที่นั่งนั่นเองครับอันนี้ถ้าเสร็จในปี2027นะถ้าเกิดเริ่มสร้างเลยครับและยังไม่สุดแค่นั้นนะก็คือโครงการเฟส2เขามีเฟส2ด้วยก็คืออัศจรรย์ฝั่งเหนือก็คือมุมกล้องด้านซ้ายมือครับเขาจะเพิ่มอีกราว 5,000 ที่นั่งครับความจุก็จะกลายเป็น 55,000 ที่นั่งนะครับโอ้โหอันนี้คือเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่ามันจะมีอัศจรรย์ฝั่งใต้ซึ่งเขาก็อยากขยายแหละแต่ปัญหาคือมันขยายไม่ได้เพราะว่ามันติดกับถนนเอราโลดเลยซึ่งเป็นที่มาของชื่อสนามนี้โอ้โหเอาง่ายๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเอราโลดสามารถปรับปรุงสนามให้จนถึงระดับ 50,000 ที่นั่งแถมมีการปรับปรุงนู่นนี่นั่นหลายอย่างอ่ะจนถึงขนาดที่ว่าสามารถจัดบอลทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแบบบอลยูโรฟุตบอลโลกอะไรในอนาคตนี่บอกได้เลยฟินกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่มีความจุระดับครึ่งแสนถ้าจะไม่ผิดในระดับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่สนามอ่ะโอ้โหเอาง่ายๆนะสองทีมแมนเชสเตอร์คือแมนยูและแมนซิตี้ลิเวอร์พูลรวมถึง
อาร์เซนอลแล้วก็ทั้งในพอสเปอร์ครับโอ้โหรู้ถึงสนามสนามกีฬาแห่งชาติอย่างเวมบลีย์ครับโอ้โหเอาง่ายๆตบหน้าเชลซีฉาดใหญ่ที่มีความจุ 40,000 ที่นั่งแม่งค้างเติบมานานแล้วแถมแผนน่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับโอ้โหแต่มีเรื่องที่น่ายินดีและมาพูดถึงเรื่องที่ว้าวกันเลยทีเดียวก็คือเรามาพูดถึงเรื่องเลสซี่เบรย์ครับคนอาจจะบอกใครวะอะไรเงี้ยเลสซี่เบรย์เนี่ยเป็นคุณลุงจะเรียกคุณตาเลยก็ได้เป็นเด็กยูที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กยูที่อายุมากที่สุดคนหนึ่งในโลกโลกที่ยังมีชีวิตอยู่นะตอนนี้เพราะตอนนี้ลุงแกอายุเนี่ยคือจะ100ปีแล้วคือ98ปีโอ้โหที่มันว้าวเนี่ยคืออายุ98ปีเนี่ยแน่นอนก็ต้องมีความเสื่อมถอยทางสุขภาพร่างกายอะไรกันมาอย่างคุณลุงเลสลี่เนี่ยเขาเนี่ยมีปัญหาคือโรคสมองเสื่อมโอ้โหการเป็นโรคสมองเสื่อมถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงครับเพราะว่าการจะจดจำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะถดถอยลงครับแต่สิ่งที่ว้าวก็คือสามารถร้องเพลงเชียร์อะไรก็ได้ครับผมคือไอ้พวกร้องเพลงเชียร์อย่างเพลงหลักของสโมสรอย่าง Marching on Together รวมถึงเพลงเชียร์อื่นน่ะลุงเลสลี่แกก็ร้องได้นะครับโอ้โหทันที่โดนวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมนะครับโอ้โหก็เมื่อสตรีมครับโอ้โหคือสตีฟนี่คือลูกชายของเลสลีย์ซึ่งก็น่าจะอายุนี่คือแบบก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะตัวเลสลีย์อายุ98ปีตัวลูกก็ยังมีขึ้น60แน่นอนครับคือสตีฟเนี่ยได้รับการสัมภาษณ์ว่าเอ้ยเขาชอบพาไปชมการแข่งขันหรือเปล่าซึ่งก็ใช่เราทำเพราะนั่นคือสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเราต้องทำให้ดีที่สุดโอ้โหก็คือลุงคงพาแฟนพายังไงพาสตีฟไปดูตั้งแต่เด็กกันเลยทีเดียวคือดูลีดมานานถึง50ปีคือตั้งแต่อายุราว40ปีเผลอๆอาจจะเก่ากว่านั้นอีกเพราะว่าขามันมาแค่นี้นะสำหรับเลสซี่เบรฟเด็กยูที่ได้ชื่อว่าเป็นเด็กยูที่แก่ที่สุดคนหนึ่งในโลกกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าแบบว่ามีทั้งเรื่องที่น่าว้าวเรื่องที่น่ายินดีกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลสซี่เบรฟรู้สึกขยายสนามเนี่ยโครงการสนามเอลโลที่จะมีการขยายความจุเพิ่มเติมนะครับโอ้โหรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอาชิเกรอิเลครูเยฟรวมถึงนักเตะคนอื่นๆด้วยนะครับ